สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาทำท็อปิกหนึ่งที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาพิมพ์กลับมาบินแล้วแล้วหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามแบบอยากขอคำแนะนำอะไรบ้างถ่ายรูปสำหรับแอร์ที่ไหนนะคะไปถ่ายที่ไหนต้องใช้รูปอะไรบ้างยังไงนี่พิมพ์ก็คือแบบไปหารูปเก่าๆมาคือมันก็ผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะมันมีตั้งแต่แบบที่พิมพ์ไปถ่ายตั้งแต่รอบแรกเลยนะตอนที่พิมพ์ไปสมัครกาตาร์แล้วก็มีรอบล่าสุดนะคะที่เป็นสายเอเชียมาดูกันดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างหรือฟื้นความทรงจำเก่าๆจะพยายามทำให้ดีที่สุดละกันก่อนที่จะเริ่มการขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆ นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้พิมหน่อยได้ไหมดันๆขึ้นไปบนฟีดหน่อยเนาะพอพิมกลับมาดูรูปเก่าๆแล้วคือแอบตกใจนิดนึงคือหน้าตาเราเปลี่ยนไปเยอะมากเลยหน้าไม่เหมือนเดิมเลยนะคะเอาเวอร์ชันปัจจุบันก่อนละกันนะคะถ้าใครที่กำลังอยากเป็นแอร์อยู่นะคะแล้วไปศึกษาข้อมูลมาบ้างมันจะมีรูปเบสิกที่เขาจะรีควายกันเนาะก็คือจะเป็นแบบรูปเล็กอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสายใหญ่อาจจะมีพวกรูปแบบรูปถ่ายเองอันนี้ก็จะเป็นสายที่พิมเคยสมัครมานะเขาก็จะอยากได้รูปประมาณนี้เริ่มจากรูปเล็กก่อนใช้รูปนี้สมัครเลยไปถ่ายที่ร้านเดิมเลยนะคะพิมมีแค่ร้านเดียวเลยที่พิมถ่ายตั้งแต่แรกแล้วก็กลับไปถ่ายใหม่ชื่อว่าร้านพรกมลเดี๋ยวนี้แพ็กเกจถ่ายรูปสมัครแอร์คือมีหลายร้านมากๆเลยนะคะเขาจะมีทั้งให้ยืมชุดแต่งหน้าแล้วก็บินมาให้แบบนี้เลยเราแค่ไปบอกเขาเลยว่าแบบอยากได้คนประมาณนี้สมัครสายการบินไหนเขาจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะแล้วเขาจะแนะนำเราได้อันล่าสุดที่พิมไปนะพิมบอกว่าอยากได้แบบลุคหวานๆแต่งไม่ต้องเยอะมากจำได้ว่าพิมไปลองอยู่หลายสีอยู่อะแต่เป็นโทนสีอ่อนๆหมดเลยค่ะไปลองแบบสีเทาอ่อนสีชมพูสีฟ้าส่วนผมนะคะเขาจะให้เราเลือกได้แต่ว่าเราให้เขาแนะนำได้นะแสกกลางแสกข้างหรือว่าจะลูบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความมั่นใจแต่ละคนนะคะแล้วก็ขอให้เขาใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มความสูงของหัวมาอย่างนี้ด้วยคุณป้าน่ารักก่อนที่จะคอนเฟิร์มก่อนปิดรูปนะคะก็จะมีส่งมาให้เราผ่านไลน์ก่อนพิมก็สามารถคอมเมนต์กลับไปแล้วแบบพี่คะช่วยยกฝั่งนี้อีกนิดนึงเอาให้มันเท่ากันกว่านี้ขอแบบอันนี้อีกนิดนึงใส่กว่านี้นิดนึงเอาอันนี้ออกหน่อยค่ะอะไรเงี้ยพี่เขาก็ทำให้พิมได้ก็เลยชอบส่วนรูปใหญ่เหมือนพิมพ์เลยอ่ะโอ้เขามีให้เลือกเยอะมากมีแบบทั้งเป็นสูทเป็นเดรสอันนี้พิมพ์เป็นคนขอเขาเองแหละว่าชอบเวลาหน้าตัวเองปากแดงๆจริงๆแล้วเราน่าจะลองสีชมพูเนาะมันน่าจะเข้ากับชุดมากกว่านี้คำแนะนำเล็กๆจากพิมพ์นะคะก็คืออยากให้เราฝึกยิ้มไปก่อนคืออย่างพิมพ์อ่ะเราไม่ได้ยิ้มเห็นฟันเท่าไหร่คือส่องกระจกไปก่อนเลยทำปากแบบนี้ถ่ายรูปหนึ่งช็อตอย่างเงี้ยก็จะได้เลยจะดูเรฟเฟอร์เรนซ์การแต่งหน้าไปล่วงหน้าก็ได้ว่าหน้าเราน่าจะเข้ากับประมาณนี้นะอยากให้เอาแบบไลฟ์สไตล์ของเรานะคะไปบวกกับความชอบของสายการบินนั้นแบบนิดแต่ลองไปศึกษาดูว่าเขาชอบคนประมาณนี้นะแบบลุคประมาณนี้นะเราจะได้เอามาแมทช์กันแล้วก็กลายเป็นรูปนั้นที่เราจะเลือกในการส่งไปนะคะไปเปรียบเทียบมากับเจ้าอื่นที่รับถ่ายรูปแอร์พิมรู้สึกว่าราคาของเขาอยู่ในระดับกลางๆนะถ้าใครที่แต่งหน้าเก่งๆก็อาจจะแบบไปถ่ายร้านทั่วไปแล้วถูกกว่านี้ได้หรือเปล่าก็จะเป็นเรื่องที่ดีรูปถ่ายเต็มตัวแบบถ่ายเองที่บ้านบ้างดีกว่าอันนี้คือพิมเตรียมเอาไว้สมัครอีกสายหนึ่งจริงๆมันมีเวอร์ชันที่ปริ้นออกมาแล้วสีสวยกว่านี้แต่ว่าพิมหาไม่เจออันนี้คือเป็นโจทย์ที่หลายๆสายการบินชอบให้เราส่งไปใส่อะไรก็ได้เลยแล้วแต่เราถ่ายไงก็ได้โพสยังไงก็ได้เลยถ่ายที่ไหนก็ได้นะคะไปปรึกษาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ขอคำแนะนำในการถ่ายรูปแล้วพิมก็เห็นรูปของเพื่อนพิมหลายๆคนที่เขาส่งไปแล้วก็ติดอันนี้ก็เลยจะเอาทริคมาแชร์ให้แล้วกันจะใส่เป็นท่อนบนกับท่อนล่างเป็นกระโปรงหรือว่าจะใส่เป็นเดรสก็ได้เคยเห็นมาทั้งสองแบบเลยบางสายเขาจะระบุมาเลยอะว่าเอากระโปรงประมาณไหนเหนือเข่าไหมเท่าเข่าไหมหรือว่าคลุมเข่าไหมอันนี้ก็ไปอ่านโจทย์มาดีๆเนาะเลือกเป็นสีที่รู้สึกว่าเรามั่นใจทาเล็บมีคนแนะนำพิมมาว่าควรเพราะว่ามันจะดูแบบดูโปร่งขึ้นรองเท้าอะตอนที่พิมถ่ายอะมีคนแนะนำมาว่าอยากให้เป็นส้นสูงให้เราดูแบบดูสูงขึ้นดูโปร่งขึ้นแต่ว่าพิมอะเห็นของเพื่อนพิมผ้าใบอย่างนี้มีนะแล้วก็ผ่านด้วยโทรลุคของเราเป็นยังไงอาจจะอยากดูไลฟ์สไตล์ของเราด้วยหรือเปล่าส่วนเรื่องแต่งหน้าทําผมอ่ะก็เอาให้เนี่ยก็เอาที่เรามั่นใจสถานที่ถ่ายรูปจริงๆมันเป็นที่ไหนก็ได้เลยถ้าจะให้แบบบ่งบอกตัวตนเราอย่างเงี้ยก็ได้นะเราชอบกิจกรรมอะไรก็ไปถ่ายกับแบ็คกราวด์ที่เป็นกิจกรรมอันนั้นอันนี้คือพิมถ่ายที่บ้านเลยอ่ะส่งไปให้หลายๆคนดูเขาก็บอกว่าโอเคนะคะเห็นรูปของเพื่อนพิมไปถ่ายตามคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ย
ใช้มือถือถ่ายได้เลยเอาให้มันแบบมันคมชัดนิดนึงเวลาพิมพ์ออกมาแล้วภาพไม่เบลอสีสวยก็โอเคนะคะคุณคิดว่าเราควรจะแสดงตัวตนของเราออกมาเราแต่งตัวแบบนี้เราแต่งหน้าทำผมแบบนี้โพสแบบนี้แล้วเรามั่นใจเป็นตัวตนเราแล้วก็รู้สึกว่ามันไปในแนวทางของสายการบินนี้ได้ก็จัดแบบนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่รูปสมัครแอร์เป็นรูปวีซ่าเขาก็จะขออ่ะก็เลยคิดว่าเอามารีวิวพร้อมกันเลยแล้วกันถ่ายมาที่ร้านตรงหมู่บ้านสหกรณ์อยากจะบอกว่าเป็นการถ่ายรูปเหมือนรูปติดบัตรที่ประทับใจมากชอบแสงชอบสีที่ไม่รู้หรอกว่าถ่ายออกมาแล้วตอนแรกเป็นยังไงแต่ว่าเขารีทัชออกมาแล้วก็ชอบอ่ะพยายามไม่เห็นหูมากที่สุดก็คือแบบเอาทัชหูไว้แล้วก็เป็นชุดสุภาพทั่วไปได้เลยมีคนบอกมาว่าไม่ควรเป็นสีขาวเพราะว่ามันจะแบบกลืนกับด้านหลังส่วนแต่งหน้าของพิมพ์อ่ะพิมพ์แต่งหน้าไปปกติเลยนะคะเหมือนที่แต่งหน้าในทุกวันเลยเวอร์ชันเก่าบ้างละกันเผื่อใครที่อยากได้สายตะวันออกกลางแต่มันเป็นตะวันออกกลางเมื่อหลายปีแล้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นเวอร์ชันพิมพ์ที่หน้าตาไม่เหมือนพิมพ์เลยเราพิมพ์เห็นแล้วพิมพ์ก็ตลกนะอันนี้ถ่ายที่ร้านเดิมเลยนะคะร้านพรกมลเนี่ยเป็นทรงผมที่เอาทั้งหมดขึ้นก็ไม่รู้ไปมั่นใจมาจากไหนแล้วก็คุณป้าได้เลยค่ะเอาที่ป้าคิดว่าเหมาะสมแล้วคุณป้าบอกว่าเฮ้ยหัวได้อยู่เอาขึ้นไหมแต่พิมพ์ไม่ชอบเลยตอนที่ไปสัมภาษณ์อะเราก็ไม่ได้กล้าแบบเอาผมคืออย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมพิมก็คิดว่ารูปกับตัวพิมมันไม่ค่อยเหมือนกันทำที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจดีกว่านะเป็นชุดแบบชุดสีแดงเลยนะคะเพราะตอนนั้นแบบตั้งใจว่ากาต้าแต่งหน้าก็จะเป็นแต่งหน้าที่เข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอันนี้คือไม่ได้ห้ามคุณป้าไว้เลยนะแบบคุณป้าจัดเลยค่ะมันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งแบบตอนที่เราติดเข้าไปรอบแรกแล้วเขาจะขอเป็นแบบพื้นหลังฟ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกลุคหนึ่งนะคะที่ฮิมค้นพบว่าเฮ้ยลูกเอาผมขึ้นไม่รอดแล้วขอให้คุณป้าแบบช่วยปาดฝ้าให้นะคะคิดว่าทรงผมมันดีกว่าเดิมเนาะแต่ตอนนี้หน้าฮิมอ้วนมากเลยอ่ะการแต่งหน้านะคะพิมบอกเขาเองว่าขอให้เบาลงหน่อยเพราะว่าอันนี้มันหนักเกินคืออันนี้น่าจะเป็นชุดที่จำไม่ได้แล้วว่าแต่ว่าน่าจะเลือกไปเองนะคะคิดว่าลูกสมัครแอร์มันดูแบบดูซ้ำกันไปหมดเลยแล้วก็เลยอยากได้เป็นแบบนี้มากกว่าก็ไม่รู้คิดผิดคิดถูกก็อ้วนดีอ่ะโอ้ยและนี่นะคะก็ลูกสมัครแอร์ไว้ทั้งหมดของพิมก็จะประมาณนี้นะพิมเคยถ่ายมาสมัครสายการบินต่างๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าใครที่คิดจะสมัครแอร์อยู่ก็สู้ๆนะคะยังไงมีคำถามอื่นๆอีกเยอะมากๆเลยที่แพนว่าจะทำคลิปมาตอบคำถามกันฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะแล้วก็กดซับเอาไว้นะคะถ้าพิมมีคลิปใหม่ๆมาจะได้มาดูไปด้วยกันเนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย